จะเห็นได้ว่าบรรยากาศการลงทุนในเช้าวันนี้นะคะยังคงมีทิศทางของแรงเทขายนะคะก่อนที่จะมีแรงช้อนซื้อกลับมานะคะแต่ดูเหมือนว่ากำลังซื้อจะค่อนข้างน้อยนะคะคุณบอยคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาประเมินทิศทางการลงทุนนี้กันนะคะกับทางด้านของนักวิเคราะห์ค่ะพูดคุยกับคุณวีรวัฒน์วิโรจน์โพคาผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากฟินแนเซียไซรัสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับหุ้นไทยร่วงลงมาหลุด 1,700 จุดแต่ถ้านับที่ระดับการปรับตัวลงเราอาจจะไม่ได้ลงมากกับเท่ากับทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาประกอบกับหลายวันที่ผ่านมาเราก็เริ่มเห็นต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยค่อนข้างชัดเจนตรงนี้เรามองตลาดต่อไปยังไงบ้างครับเรามองว่าวันนี้ในตลาดน่าจะเป็นเพียงการพักตัวตามเซนติเมนต์ลบนะครับของทั่วโลกจากประเด็นเงินเฟ้อแต่เราคิดว่าสำหรับตัวตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยคิดว่าจะเป็นการพักตัวเพื่อที่จะแกว่งตัวขึ้นต่อนะครับเพราะว่าถ้าดูจากตัวผลกระทบนะฮะหรือว่าเซนติเมนต์ลบจากเรื่องของเงินเฟ้อที่กดดันหุ้นโกลด์หุ้นเทคหุ้น PE แพงทั้งหลายเนี่ยบ้านเราเนี่ยต้องบอกว่าหุ้นที่เป็นหุ้นใหญ่ๆที่ประคองตลาดหรือว่านำตลาดได้ในช่วงนี้เนี่ยเรามันจะอยู่ในเซ็ต50ซึ่งเป็นกลุ่มพลังงานนะครับกลุ่มแบงก์กลุ่มค้าปลีกซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นกลุ่มที่ PE ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับหรือต่อให้ค้าปลีกที่เป็นกลุ่ม PE สูงเนี่ยก็จะเป็น PE ระดับที่เรียกได้ว่าถ้าเทียบกับแนวดีก็ถือว่าใกล้เคียงจะไม่ได้เป็นหุ้นที่แบบว่าก่อนหน้านี้อาจจะเทรด PE 10กว่าเท่า20เท่าแล้วตอนนี้เทรด30 40นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าประเด็นตรงนี้เนี่ยกระทบกับหุ้นไทยค่อนข้างจำกัดแล้วก็น้ำหนักบวกที่เราคิดว่ามีน้ำหนักมากที่สุดในช่วงนี้เนี่ยคือเรื่องของเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นนะครับที่ผมคิดว่าประเด็นตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นประเด็นที่ทำให้ต่างชาติเนี่ยซื้อหุ้นไทยอย่างค่อนข้างหนาแน่นในปีนี้นะครับค่ะแล้วการซื้ออย่างหนาแน่นนี้เนี่ยนะคะเราประเมินว่ามันมีโอกาสกลับมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยหรือเปล่าคะหรือว่าในช่วงจังหวะนี้อาจจะเป็นเพียงแค่การปรับโยกย้ายพอร์ตเท่านั้นคะผมคิดว่าในระยะสั้นเนี่ยเราอาจจะได้เห็นแบบความผันผวนนะครับอาจจะเห็นการซื้อน้อยลงหรือพลิกมาขายบ้างแต่ว่าถ้าเรามองระยะยาวภาพระยะ6เดือนหรือแม้แต่ตลอดทั้งปีนี้เนี่ยผมเชื่อว่าต่างชาติยังคงซื้อหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องนะครับถ้ามองภาพระยะกลางยาวเพราะว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยต่างชาติขายหุ้นไทยไปเนี่ย 300,000 ล้านแต่อันนี้คือเฉพาะช่วงที่มีโควิดถ้าเกิดว่าท่องเที่ยวเรากลับมาฟื้นจริงในช่วงครึ่งหลังเศรษฐกิจเราฟื้นจริงเนี่ยผมคิดว่าการกลับมาซื้อสัก1ใน3หรือสักครึ่งนึงของที่ขายไปเนี่ยผมคิดว่าก็ดูไม่น่าจะแปลกอะไรแล้วก็ถ้าดูย้อนกลับไปจริงๆ4ปีล่าสุดเนี่ยขายไป 600,000 นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าปีนี้ที่เพิ่งซื้อกลับมา 50,000 เนี่ยยังถือว่าค่อนข้างน้อยมากกับที่ขายไปครับผมคิดว่ามีโอกาสซื้ออีกครับถึงแม้ว่าอเมริกาจะออกมาตรการ QT หรือว่าดึงเงินกลับก็ตามเรามองว่าไม่น่าจะกระทบกับเงินต่างชาติที่จะเข้ามาซื้อหุ้นไทยใช่ไหมฮะผมเชื่อว่ากระทบจำกัดครับเพราะว่าอย่างที่บอกฮะตั้งแต่เขามี QE มาเดือนเมษาของปี20เนี่ยเม็ดเงินต่างชาติไม่ได้เข้าไทยเลยนะครับเม็ดเงินต่างชาติขายหุ้นไทยอย่างที่บอก2ปีขายไป 300,000 เพราะงั้นถ้าเขาลดขนาดงบดุลนะ QT เนี่ยเวลามันออกมันก็ไม่ควรจะมาออกจากตลาดที่ขายอยู่แล้วไปออกจากตลาดที่เขาซื้อดีกว่าหรือออกจากประเทศเขาเองออกจากหุ้นเทคอะไรก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าตรงนี้กระทบค่อนข้างจำกัดนะครับค่ะดังนั้นเนี่ยนะคะถ้าว่าเราประเมินจากปัจจัยดังกล่าวเนี่ยนะคะผูกพ่วงเข้ามาในทิศทางของราคาตลาดหุ้นไทยจังหวะแบบนี้นักลงทุนควรจะวางแผนการลงทุนยังไงดีคะเพราะว่าขึ้นไปก็ค่อนข้างแรงลงมาก็ยังไม่ค่อยสักเท่าไหร่เลยค่ะคุณนิคะก็ในช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งไปไล่ราคาอะไรมากนะผมคิดว่ารอจังหวะพักตัวน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะที่สุดแล้วก็แนวรับจุดเบรกเอาท์ที่เราคิดว่ามีโอกาสนะครับที่จะ เห็นจังหวะเทคนิคอลรีบาวด์เนี่ยถ้ามองแนวหลักผมมองครับบริเวณ 1,680 ถึง 1,685 ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดเบรกเอาท์ที่เพิ่งจะเบรกขึ้นมาแล้วก็มีโอกาสที่จะเห็นแรงซื้อกลับนะครับแล้วก็ในแง่ของกลยุทธ์ภาพใหญ่เนี่ยจริงๆเราแนะนำให้นักลงทุนเนี่ยซื้อหรือว่าสะสมกันไปแล้วก็ตั้งแต่บริเวณ 1,600 หรือต่ำกว่าเพราะฉะนั้นเน้นถือต่อเนื่องแล้วก็ตอนนี้หุ้นในพอร์ตนะครับย้ำว่าควรจะต้องเป็นหุ้น value หรือว่าหุ้นที่มี PE ต่ำนะครับน่าจะเคลื่อนไหวได้แข็งแรงที่สุดครับครับแล้วถ้าหากใครยังมีหุ้นเล็กๆหรือว่าหุ้นที่ขึ้นมาแรงๆหุ้นเทคที่มีอยู่ไม่มากนักในบ้านเราเนี่ยนะฮะมันน่าจะติดลบอยู่พอสมควรแล้วตรงนี้ควรจะสวิตช์ออกแล้วก็มาซื้อหุ้น value ตรงนี้มันยังทันอยู่มั้ยฮะผมว่าซื้อหุ้นแวลูตอนนี้ทันนะส่วนถ้าถามว่ามันลงมาแรงๆแล้วต้องสวิตช์ออกไหมผมคิดว่าถ้าหุ้นตัวนั้นไม่ได้มีพื้นฐานที่ดีจริงๆนะครับถ้าซื้อเพียงแค่การเล่นข่าวเล่นสตอรี่เนี่ยผมคิดในใจผมก็มองว่าสวิตช์นะครับช่วงนี้คือต้องเลือกนะต้องเลือกตัวที่กำไรแบบค่อนข้างดีจริงๆไม่ได้มาแบบคาดหวังว่าจะมีกำไรอะไรแบบนี้ครับผมคิดว่าการสวิตช์ออกมาซื้อแวลูยังทันโดยเฉพาะกลุ่มแบงค์ค้าปลีกแล้วก็พรอพเพอร์ตี้นะครับค่ะ
สำหรับตัวที่เราแนะนำราคาในจังหวะของการย่อตัวดัชนีอาจจะมีจังหวะลงไปเก็บได้สัก1680เนี่ยนะคะมีตัวเด่นๆที่ให้จับตาเอาไว้ด้วยไหมคะก็เมื่อกี้กู้ไปแล้ว3เซกเตอร์นะครับเดี๋ยวผมให้ไว้สักเซกเตอร์ละ1ตัวละกันนะครับก็ถ้าแบงค์เนี่ยตอนนี้เรามอง TTB นะครับ TTB Trade Price to Book Value แค่ 0.6 เท่าเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงนี้ดาวไซด์จำกัดนะครับราคาเป้าหมายบาท80แล้วก็ค้าปลีกเนี่ยจริงๆตอนนี้ถ้าเอาตัวที่ยังขึ้นไม่ได้เยอะเท่าไหร่เนี่ยผมมองไปที่ Homepro นะครับราคาเป้าหมาย18.30แล้วก็ Property เนี่ยจริงๆชอบหลายตัวเลยแต่ว่าถ้าเอาแบบQ4 ดีด้วยทั้งปี2022นี้ด้วยเนี่ยผมมองจังหวะย่อของ SC Asset เป็นจังหวะในการซื้อนะครับครับมองข้ามไปอีกช็อตหนึ่งแล้วถ้าหากว่าลงมา 1,680 ให้ซื้อจริงๆแล้วก็ได้ซื้อตามที่ทางด้วนคุณวีรวัฒน์บอกแล้วเนี่ยแล้วเราจะไปขายตรงไหนดีฮะถ้าแนวต้านหลักระยะสั้นของเซตตอนนี้หลังจากที่ผ่าน 1,700 ขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันจะมีแนวอยู่ที่ประมาณ 1,740-1,745 แล้วก็เซตทาร์เก็ตของปีนี้นะครับทางฟินแลนเซียเราให้ไว้ที่ 1,770 จุดครับผมค่ะยังพอจะมีช่องมีแก๊ปให้เล่นอยู่อีกพอสมควรเหมือนกันค่ะทีนี้เราไปดูสัปดาห์หน้าบ้างนะคะสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่4เราคาดหวังเรื่องนี้ยังไงบ้างคะจริงๆตลาดก็น่าจะพอมองแล้วว่าอาจจะเห็นการฟื้นตัวที่ดีกว่าที่คาดเพราะว่าแบงก์ชาติก็ออกมาเปรยๆเหมือนกันในช่วงวันพุธที่ผ่านมาที่มีการประชุมกนง.ว่าโอมิครอนเนี่ยกระทบน้อยกว่าที่ประเมินไว้นะครับเพราะฉะนั้น GDP Q4 น่าจะได้เห็นตัวเลขที่ออกมาค่อนข้างดีพอสมควรแล้วก็ตลอดทั้งปีนะครับทั้งปี2021เนี่ยน่าจะได้เห็นตัวเลขที่อาจจะโตสูงกว่าระดับ 1% นะครับอันนี้คือตัวเลขที่ออกมาแล้วก็ปีนี้เนี่ยก็คิดว่าส่วนใหญ่ตลาดก็ยังมอง GDP ปีนี้เนี่ยโตสักประมาณ3กลางๆนะครับ3ต้นๆ3กลางๆก็ถือว่าทยอยฟื้นตัวต่อเนื่องนะครับผมคิดว่าปัจจัยที่น่าจะทำให้ความเชื่อมั่นมันกลับมาก็คือเรื่องของการเปิดประเทศเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าในส่วนของในประเทศเองเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะเกือบจะปกติพอสมควรนะครับแต่สิ่งที่ยังขาดอยู่เนี่ยคือเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นถ้าการท่องเที่ยวกลับมาได้เมื่อไหร่ซึ่งเราคิดว่าน่าจะเป็นในช่วงปลายปีนี้นะครับ Q4 เนี่ยเราคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่ทำให้เศรษฐกิจไทยกลับมาฟื้นตัวเร่งตัวอีกครั้งนึงครับครับเป้าหมายเซตอินเด็กซ์1,770ของเรานี่มีความเสี่ยงอะไรที่อาจจะทำให้มันไปไม่ถึงไหมฮะจริงๆผมมองว่าดูแล้วก็ไม่น่าจะยากอะไรนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตัวที่เป็นตัวนำเนี่ยหลักๆจะเป็นหุ้น value play ซึ่งบ้านเราเนี่ยมีเซกเตอร์ที่เป็น value เนี่ยเยอะอย่างพลังงานเนี่ยราคาน้ำมันแบบนี้เนี่ยก็หนุนขึ้นมาพอสมควรแล้วแบงค์เนี่ยต่อให้ขึ้นมาแล้วผมเชื่อว่ายังขึ้นได้อีกนะครับเพราะว่าตอนนี้หลายตัวยังเทรดต่ำบุ๊กอยู่เลยนะฮะถ้าเศรษฐกิจไทยเรากลับมาฟื้นเต็มที่แบงค์น่าจะขยับขึ้นไปได้อีกแล้วก็ค้าปลีกนะครับค้าปลีกปีที่แล้วเราปิดเปิดนะครับเลยทำให้การฟื้นตัวมันค่อนข้างสะดุดหลายรอบมากปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่ดีของขาปีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองภาพอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่า1,770เนี่ยคิดว่าเป็นไปได้ค่อนข้างสูงแล้วก็จริงๆเห็นหลายๆท่านกูรูต่างๆก็มอง1,800มองอะไรกันแต่ว่าถ้าเอาระดับโดยเฉลี่ยแล้วกันนะครับปีนี้เนี่ยคอนเซนซัสมองเซตทาร์เก็ตที่ประมาณ1,750นะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกับกรอบที่เราประเมินแล้วก็จริงๆถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่ได้เยอะนะฮะถ้าดูเป็นตัวเลขเป็นจุดเนี่ยอาจจะแบบโอ้ยต้อง 7-80 จุดแต่ถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยประมาณ 5% นะครับถือว่าไม่ได้เยอะมากขึ้นแรงๆสักวัน2วันจริงๆก็ถึงแล้วใช่ค่ะจริงๆถ้าหากว่าเราไปดูอีกประเด็นหนึ่งนะคะนั่นก็คือทิศทางของราคาพลังงานเนี่ยนะคะเราจะเห็นได้ว่าช่วงนี้เนี่ยดูเหมือนว่ามันจะลดสัญญาณของความร้อนแรงลงนะคะเราประเมินหุ้นในกลุ่มพลังงานที่ก่อนหน้านี้ขานรับกับทิศทางของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกไงบ้างคะก็ถ้าเป็นตัวราคาน้ำมันดิบที่ขึ้นมาระดับ90เหรียญเนี่ยผมคิดว่าอัพไซด์ด้านบนอาจจะไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่แล้วนะครับหลายคนอาจจะมองไว้ที่ร้อยแต่ก็คิดว่าถ้าขึ้นไปแตะปุ๊บก็คงยืนไม่ได้ฮะน่าจะต้องค่อยๆแกว่งลงอยู่ดีเพราะว่าโอเปกก็ทยอยเพิ่มกำลังการผลิตนะครับถึงแม้ว่าจะเพิ่มตามแผนไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ว่าอีเวนต์เจอรี่ถ้ามันเพิ่มทุกๆเดือนเนี่ยยังไงสุดท้ายซัพพลายมันต้องกลับมาสมดุลกับดีมานด์เพราะฉะนั้นพลังงานที่เป็นพลังงานต้นน้ำเนี่ยอาจจะผมคิดว่าเก็งกำไรตามราคาน้ำมันได้แต่ว่าอาจจะต้องระมัดระวังมากขึ้นแต่ตัวที่เราคิดว่าน่าจะดูดีอยู่เนี่ยก็คือโรงกลั่นนะครับเพราะว่าถ้าต่อไปน้ำมันเริ่มชะลอแต่ดีมานด์ดีขึ้นในแง่ของการเติมน้ำมันไม่ว่าจะเป็นเบนซินดีเซลหรือว่าตัวภาคการบินที่กลับมาฟื้นตัวเนี่ยผมคิดว่าโรงกลั่นน่าจะได้ประโยชน์จากค่าการกลั่นที่ยังสูงโอเคได้ครับวันนี้ได้ไอเดียกันเยอะเลยนะครับขอบคุณคุณวีรวัฒน์นะครับขอบคุณค่ะ